เรามาทำปีกไก่ผัดตะไคร้ครับเรามาดูองค์ประกอบกันเลยนะครับสำหรับปีกไก่ผัดตะไคร้ก็เริ่มต้นที่ปีกไก่ครับสำหรับปีกไก่อันนี้ก็เป็นปีกไก่ส่วนกลางนะครับประมาณสักครึ่งกิโลก็จะได้ทั้งหนังแล้วก็เนื้อพร้อมๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆก็คือตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดครับสำหรับตะไคร้เราก็ใช้ประมาณสัก2ต้นก็พอนะครับซอยเป็นแว่นๆให้เรียบร้อยส่วนใบมะกรูดก็ 5-6 ใบก็น่าจะพอฉีกๆแล้วก็ขยำให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานนะครับส่วนที่เหลือก็คือส่วนปรุงรสครับในส่วนของการปรุงรสนะครับก็มีกระเทียมครับก็สักประมาณ 4-5 กลีบนะครับแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าอีกสักประมาณ 3-4 ลูกนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดแค่ไหนนะครับแล้วก็ยังมีซีอิ๊วขาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปี๊บอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำอาจจะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะก็น่าจะพอนะครับเพื่อความสวยงามของปีกไก่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มตำน้ำพริกกันก่อนเลยครับซึ่งเราจะเริ่มตำกระเทียมแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าครับเมื่อเราตำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะกันได้เลยครับเราเจียวกระเทียมให้หอมสักครู่นะครับแล้วก็ตำด้วยปีกไก่ครับหลังจากคลุกเคล้าปีกไก่กับพริกไปสักครู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเติมน้ำลงไปได้เลยครับช่วงนี้เราใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพื่อให้ปีกไก่ต้มอยู่ในน้ำและให้แน่ใจว่าตัวเนื้อไก่สุกเรียบร้อยดีจนถึงกระดูกด้านในนะครับก่อนที่เราจะเริ่มปรุงรสกันครับเมื่อปีกไก่เริ่มเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็มาปรุงรสกันได้เลยเริ่มกันที่น้ำตาลปี๊บครับหลังจากนั้นตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับและเพื่อให้สีของเนื้อไก่ดูสวยงามขึ้นนะครับเราเติมซีอิ๊วดำเข้าไปอีกสักนิดหน่อยครับเมื่อเราคลุกเคล้าเนื้อไก่ไปสักพักนึงนะครับและน้ำในกระทะเริ่มเหนียวขึ้นเราลดไฟให้เป็นไฟกลางครับแล้วก็เติมตะไคร้ได้เลยครับและสุดท้ายก็ใบมะกรูดครับเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราคลุกเคล้ากับใบมะกรูดอีกสักครู่นึงให้ใบมะกรูดเริ่มช้ำแล้วก็ตักใส่จานได้เลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับเมนูง่ายๆกับปีกไก่ครับแต่งหน้าอีกนิดนึงครับเรามาโรยใบมะกรูดซอยด้านบนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกแดงชี้ฟ้าสักหนึ่งลูกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ